ไม่ต้องไหลเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยกดแล้วได้กดแล้วสวัสดีครับครับผมอันนี้เรามาจากรายการแรงบันดาลใจ101นะฮะชื่อแรงชื่อรายการนี้แบบวิชาหลายวิชามากหลายวิชามากเลยก็วันนี้ก็จะมาคุยกับคุณครูที่ได้ชื่อว่าเป็นโอนิสกะแห่งเมืองสมุทรปราการเกิดทางการไม่ได้โอนิสกะเฮ้ย GTO โอ้ยรู้สึกแก่ขึ้นมาเลยอ่ะ GTO นี่ไม่มีใครดูใช่ไหมไม่รู้จักเลยครับดีแล้วอย่ารู้จักเลยอะไรฮะก็หรือว่าเป็นครูดนตรีไทยที่เรียกว่าหลายๆคนที่เคยเรียนกับเขาหลายๆคนที่รู้จักเขารู้สึกว่าเป็นคนที่ให้พลังบวกแล้วก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะก็เลยวันนี้ก็เลยขออนุญาตคุณครูที่ผมเคารพรักมานานแสนนานมาขออนุญาตสัมภาษณ์ในรายการแรงบันดาลใจ101นี้ครับผมนะครับตัวเลยครับตัวครับผมสวัสดีครับวุฒิพงษ์ชัยนามนะครับปัจจุบันเป็นข้าราชการครูสังกัดสพฐนะครับกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยครับทำไมครูพูดในทางการจังเลยอ้าวเหรอเอาใหม่ดิเอาใหม่ได้เอาคำดาราดิโอ้เอาแบบที่เรานั่งคุยกันปกติเนี่ยต้องมองกล้องมั้ยแล้วแต่มองเด็กก็ได้มองผมไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะเฮ้ยใช้ดิใช้ทำไมอ่ะเอ้าตัดใช้เราให้เห็นความเรียวมันเรียวเกินไม่ได้อ่ะต้องนะต้องไม่ต้องปล่อยไปเลยมันตัดเองตัดเองไม่ต้องเอาใหม่เริ่มใหม่เลยเฮ้ยตรงเกิดไม่ต้องเริ่มหรอกเออแนะนำตัวไปเลยครับผมวุฒิพงษ์ชัยนามนะครับเป็นครูสอนดนตรีไทยครับผมของละแวกสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงครับก็อันเนี้ยคือด้วยความที่ว่าเรื่องของแรงบันดาลใจเนี่ยถ้าเรามารู้แค่ตอนท้ายๆว่าสรุปสุดท้ายแรงบันดาลใจของครูเนี่ยที่จะส่งต่อให้คนอื่นเป็นยังไงผมว่ามันเฉยๆอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นกูตั๊กในทุกวันนี้กูตั๊กเจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างเป็นยังไงมาบ้างก็ต้องเริ่มย้อนไปที่ผมรู้จักกับดนตรีครั้งแรกต้องย้อนไปตอนม.1ตอนม.1เลยใช่มัธยมศึกษาปีที่1เป็นโรงเรียนเล็กๆต่างจังหวัดนะครับในครั้งนั้นเนี่ยไอเราไม่เคยรู้จักคำว่าดนตรีเอาตรงๆนะจริงๆถ้าจะบอกว่ารู้จักดนตรีครั้งแรกตอนม.1มันก็จะดูโกหกไปแต่จริงๆแล้วเรารู้จักดนตรีครั้งแรกก็ป.5นึกถึงป.5แล้วในตำบลของเราอ่ะมันจะมีโรงเรียนประถมโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แต่ละปีจามก็จามไปเลยเขาตัดทิ้งได้ไม่เป็นไรได้เนี่ยหูก็ถ้าเรามีคนดูไงถ้าเรานึกย้อนไปเนาะมันก็จะดูโกหกไปนิดนึงแต่ตอนอยู่ประถมมันจะมีแบบโรงเรียนประจำตำบลโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้หมู่ที่1ก็จะมีโรงเรียนบ้านนั้นโรงเรียนบ้านนี้แต่ละปีเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีกีฬาร่วมกันเป็นกีฬาแบบโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การศึกษาเงี้ยโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านนั้นบ้านนี้มาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไอ้แต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนอ่ะมันจะมีการเดินขบวนพาเหรดเขาจะมีดัมมี่ยงดัมมี่เยอร์มีกองแท็กอะของผมเรียกกองแท็กนะไอ้ตันละแลกแท็กตึงแท็กตึงแท็กตึงไอ้ตอนป.5จำได้เลยว่าเราเป็นคนไม่มีความโดดเด่นด้านดนตรีจนถึงขนาดแบบกองมีอยู่5ใบกองทั้งโรงเรียนมีอยู่5ใบเขาต้องการเด็กผู้ชายป.5 ป.6เอาแบบไอ้ตัวใหญ่ๆเอาไปตีเบสดำแล้วเรียบร้อยเราก็ตัวเล็กๆแต่ก่อนผมตัวผอมนะครับบอกไว้ก่อนจริงจริงมีรูปให้ดูไหมมีรูปให้ดูมีครับรูปผมนี่เลยแปะไว้ด้วยนะแปะไว้ให้ด้วยก็เราถูกคัดออกเพราะเราจังหวะไม่ดีเราตีคิดดูแค่นัดชิงเราตีไม่ตรงเลยนั่นคือครั้งแรกในชีวิตแล้วจากนั้นเราก็ฝังใจมาโดยตลอดเลยว่าชาตินี้เป็นชาติกูจะไม่เล่นดนตรีอีกเลยอ้าวแล้วทุกวันนี้มาเล่นดนตรีได้ไงก็ทีเนี้ยพอขึ้นสคริปต์เลยนะผ่านช่วงประถมมาปุ๊บเนี่ยมีความบาดหมางใจมากแต่ด้วยความที่พอเข้าม.1มาปุ๊บเนี่ยเขามีรายการที่ให้เราเลือกชุมนุมวิชาชุมนุมวิชาชุมนุมก็จะมีแบบชุมนุมนาฏศิลป์ชุมนุมเปตองชุมนุมอะไรต่างๆนานาเยอะไปหมดแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราก็ไม่ใช่เด็กที่แบบว่าเด็กเรียนจ๋าไอตอนเข้าเรียนน่ะตอนอยู่ม.1เขามีทั้งหมด8ห้องผมก็อยู่1/8นี่คือเรียนดีสุดต้อง ก็เราตัวเลขมากสุดเราก็ได้อยู่ห้อง8ซึ่งแน่นอนว่าเรารับประกันเรื่องอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราก็ไม่ใช่เด็กที่แบบว่าเรียบร้อยนั่งเพียบเดินขาดเข่าไม่เข้าชุมนุมถูกต้องนะเราก็แบบเฮ้ยชุมนุมเลยดีวะชุมนุมเลยดีวะไอ้เพื่อนสนิทเราที่แบบเราไม่เคยรู้จักกับมันมาก่อนจู่ๆมันก็เดินตามคนเราต่อยก็โอเคเราก็รู้ว่ามันต้องการที่จะปูมิดเราห้องเดียวกันใช่ไหมล่ะเฮ้ยชุมนุมเลยดีวะเฮ้ยนี่เลยหลังโรงเรียน
แต่ก่อนดูผู้หญิงสาวด้วยแล้วก็อาศัยว่าคาบชุมนุมกับคาบบ้านมันคือคาบเดียวกันเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเราไม่เลือกชุมนุมก็ไม่เป็นไรเว้ยเราปล่อยเป็นคาบบ้านไปเลยเราก็เลยไปดูดบุหรี่อยู่หลังโรงเรียนหลังโรงเรียนตรงนั้นมันเป็นป่าชาเก่ามันก็จะเป็นป่าทึบๆเราก็นั่งดูดบุหรี่ดูดบุหรี่อันนี้ต้องบอกน้องดูกันว่ายาวเป็นตัวอย่างไม่ดีนะฮะไม่ดีอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดินออกมาคุณครูดนตรีไทยคนแรกของผมคุณครูวิริยะทองดีนะครับจะตายก็กำลังรับสมัครสมาชิกคือห้องดนตรีไทยที่โรงเรียนมัธยมผมนะมันเป็นอาคารปึ๊บแล้วหลังห้องดนตรีคืออีป่าที่ผมกับเพื่อนเนี่ยแอบไปสูงสิงกันข้างหลังแล้วพอเดินมาปุ๊บอาจารย์จับได้อ้าวพวกเธอมานี่ก็เรียกเรามาเราก็เดินปึ๊บๆๆด้วยความรู้สึกผิดแต่ด้วยความที่เด็กมันมารอเข้าชุมนุมเยอะไงอาจารย์เขาก็แบบกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับลักษณะมาแกก็คงรู้ในใจแหละว่าไอ้เด็กพวกนี้มันเพิ่งไปหนีเรียนมามันไปทำอะไรไม่ดีมาสักอย่างนึงแหละแต่เราก็ด้วยความเนียนเนี่ยเราเป็นเด็กใหม่ที่เข้าไปเพิ่งอาทิตย์แรกๆอาจารย์เขายังจำหน้าเราไม่ได้เราก็เลยแบบซอกแซกแถวซอกแซกแถวเอาไปเอามาปุ๊บรู้สึกตัวอีกทีเราเป็นหนึ่งใน20คนที่ต้องเข้าชุมนุมดนตรีไทยแล้วได้เหรอก็งงไหมก็นั่นแหละคือเราพยายามที่จะแทรกตัวหนีคนอยากเข้าดนตรีเยอะมากแต่เราพยายามแทรกตัวหนีแบบปั๊บๆอาจารย์กำลังหันไปทางนู้นเราก็แซกไปอีกทางนึงแต่แฟบไปแฟบมายังไงไม่รู้เรากลายเป็นคนที่อยู่ในแถว1ใน20คนกลายเป็นคนที่จะต้องอยู่ในชุมนุมดนตรีไทยแล้วเครื่องแรกที่เล่นตอนนั้นคือคุยลิปครับคุยลิปมันเป็นเครื่องดนตรีที่ขนาดเล็กๆเป็นขุยมันขุยเพียงออะไรแต่ขนาดมันย่อก่อนใส่รูปเลยแปะรูปเลยใส่รูปก็ได้แปะไปไม่เห็นหรอกเดี๋ยวตอนนั้นคลิปมันจะเห็นคุยลิปพอเล่นคุยลิปปุ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็ยังหัวอ่อนอยู่ยังทำอะไรไม่ได้มากแค่เป่าแบบ A B C D อ่ะก็แบบค่อยๆกดค่อยๆเป่าไปใช่ครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกเล่นคุยลิปประมาณเทอมหนึ่งเต็มๆเลยกับอีวิชาชุมนุมเนี่ยเพื่อต้องการอย่างเดียวคือผ่านกิจกรรมชุมนุมสุดท้ายเราก็มีชุมนุมอยู่เป็นชุมนุมดนตรีไทยแต่ถ้าถามว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆเราเล่นชุมนุมไหนไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าไม่เลยอ้าวนี่ก็จะมีแบบพละศึกษาอ๋อไม่ครับเป็นคนที่เอาตรงๆเลยคือไม่ชอบเล่นกีฬาเพราะเหนื่อยไม่ชอบเข้าชุมนุมวิชาการเพราะขี้เกียจทำอะไรที่มันเพิ่มขึ้นจากการบ้านซึ่งลำพังขนาดการบ้านเรายังไม่ทำอ่ะแล้วเราจะไปแบบเข้าชุมนุมแล้วมาทำโครงงานส่งอาจารย์แบบไม่เอาก็เลยคิดและเข้าใจตัวเองแบบชุมนุมก็คือคาบว่าที่เด็กจะไปทำอะไรก็ได้อารมณ์แบบลูกเสือเนี่ยนาฬิกาเสร็จปุ๊บพอข้ามพ้นม.1มาปุ๊บครูขึ้นม.2ใช่ครับคือมันเป็นชุมนุมที่จะว่ายังไงดีอ่ะไอ้คนที่ได้เข้ามาแล้วต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องของต้นแบบที่ดีคุณครูวิริยะทองดีเนี่ยท่านเป็นคุณครูที่ดีมากๆในหลายๆด้านนะครับท่านเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นครูที่พูดง่ายๆก็คือเขาเป็นต้นแบบของผมในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ที่ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตากับลูกศิษย์มากๆเชื่อไหมครูวิริยะไม่เคยตีเด็กสักคนเลยไม่เคยตีเวลาเราทำอะไรผิดท่านจะมีท่าไม้ตายของเขาเขาจะเรียกเราไปนั่งแล้วเขาจะนั่งตรงปุ๊บผมให้เวลา5นาทีกั้นน้ำตาให้อยู่เพราะคำพูดของเขาจะนิ่มๆถ้าเธอทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะสั่งสอนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มๆเนียนๆแต่ร้องไห้ทุกคนผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมถึงแบบรู้สึกผิดเลยอยู่ก็ไม่รู้มันแบบคำพูดแต่ละคำเป็นคำพูดที่ดีนะเป็นคำพูดที่ดีผมก็เลยแบบทุกวันนี้ใช้การสอนแบบนั้นผมสังเกตดูผมจะไม่ค่อยด่าเด็กนะจะไม่ค่อยด่าแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมไม่ได้ทีมอะไรกันนักหนาเนี่ยอะไรก็จะไม่ค่อยด่าเพราะว่าเรามองไปว่าโทษนะเด็กทุกวันนี้มันไม่เหมือนกับสมัยผมอะคือเด็กสมัยเนี้ยแค่เขาสละเวลาเอาเวลาที่เขาควรจะลงแรงเนี่ยมาเรียนดนตรีกับเราเนี่ยนี่ก็บุญโขแล้วอะยังจะไปตำหนิให้เขาแบบโหเรียนดนตรียากตายห่าลงแรงต่อดีกว่าอย่างน้อยได้ดาวเพิ่มเงี้ยใช่ถามน้องๆก่อนแรงไหนกันแล้วครับเดมอน1เดมอนทางนี้แพ้แล้วเหรอแล้วต่อเมื่อกี้โดนลงโทษปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บครูก็จับปี2เอ้ยม2ขึ้นมาม3พอขึ้นมาม3นะครับขึ้นมาเป็นม3เราก็เหมือนกับเราแบบเป็นรุ่นพี่ไกลๆแล้วเพราะเราก็จะต้องดูแลน้องม1ม2ต่อไปส่วนพวกพี่มปลาย4 5 6นั้นเค้าก็แบบเหมือนกับ
ม.ปลายแล้วอ่ะพวกฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้เป็นวิชาที่เขาจะต้องไปโฟกัสแต่ว่าก็ยังคงเข้าชมรมอยู่จากนั้นผมก็เริ่มที่จะไปเล่นเครื่องที่จำเป็นจะต้องเป็นหลักให้กับทุกคนนั่นก็คือระนาดเอกครับฝึกระนาดเอกมาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจบปี3จนจบม.3แหละจนจบม.3ใช่ครับพอจบม.3ปุ๊บเนี่ยเชื่อไหม3ปีไวมาก3ปีกับสิ่งที่ผมบอกตามตรงถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะผมจะไม่ไปยอมเสียเวลากับการเล่นที่ไม่ทำให้ตัวเองมีความพร้อมอ่ะเนี่ยทุกวันนี้ผมเป็นครูดนตรีไทยก็จริงนะแต่วิชาอื่นผมเนี่ยถือว่าอ่อนหมดเลยภาษาไทยคณิตศาสตร์สังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนั้นผมมีความรู้มากกว่านี้ลูกศิษย์ผมก็คงจะมีความรู้ที่จะได้เรียนจากผมนะเยอะกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผมเองผมก็รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่ไม่ตั้งใจเรียนตอนนั้นถ้าผมตั้งใจเรียนกว่านี้ลูกศิษย์ผมคงจะเก่งกว่านี้ตอนนี้ก็คือโทษตัวเองเลยตรงๆพอจบม.3ปุ๊บเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเราอ่อนวิชาอื่นแบบติดลบรู้วิชาอื่นเราจบดรอปหมดเลยเป็นอยู่ดนตรีอ่ะเพราะฉะนั้นสถาบันที่จะให้เราต่อมาไปคือด้วยตรงๆนะวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดในชีวิตที่ได้เรียนคือเรื่องเซตเซตนี่ใครได้เรียนบ้างฮะเซตคืออะไรเรื่องเซตเซต A เซต B หมดแล้วยกกับยกกำลังเลยกำลังอยู่น้องแม่ยกแล้วก็ยกกำลังยกกับสแควร์ยูทรูทสแควร์ยกกำลังอันนั้นสูงกว่าเซตพี่อ่ะฮะจริงเอาง่ายๆเรื่องเซตเนี่ยมันคืออะไรน่าจะเป็นเรื่องเซตเนี่ยบวกลบคูณหารเซตปิทาโกรัสแล้วก็สแควร์รูทยกกำลังเอาง่ายๆก็คือวิชาคณิตศาสตร์ผมต่ำมากต่ำเตี้ยเรียดินมากมันต่ำจนมันไม่สามารถที่จะทำให้เราแบบมีความมั่นใจพอจะไปเรียนฟิสิกส์ต่ออ่ะแต่ก็น่าจะเป็นแบบเป็นเหตุผลของหลายๆคนนะวิชาที่มันอ่อนช่วงมัธยมนี่จะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จะเป็นส่วนใหญ่ใช่ผมไม่รู้นะว่าเรามีความว่าตัวผมเนี่ยทำไมตอนนั้นผมถึงไม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญของวิชาเหล่านั้นนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือดนตรีไทยเป็นอย่างเดียวจริงๆที่พอทำได้ใช้แค่ว่าคำว่าพอทำได้สถาบันเดียวที่จะรองรับเด็กแบบนี้ก็คือสถาบันที่จะสอนแค่เรื่องแบบนี้ไปเลยผมก็เลยมองไปที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ตัวเองเข้าไปอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ไปเจออีกสังคมนึงนี่ต้องถามไปถึงพื้นเพครูตั้งเป็นคนจังหวัดอะไรครับจริงๆผมเป็นเด็กกรุงเทพนะครับแต่ว่าต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณตานะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์แรกที่ผมเลือกที่จะเข้าเรียนไปเนี่ยก็คือวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดใช่ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นปวช.1ม.4เนาะม.4ลงสาขาเอกปีพาดก็คือดนตรีไทยเลยดนตรีไทยพวกเครื่องดนตรีเลยนะครับเอาไปถึงปุ๊บเครื่องแรกที่เล่นในนั้นเลยคือมันเป็นหลักสูตรบังคับคนที่เรียนดนตรีไทยจะต้องผ่านคล้องวงใหญ่ทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็ตามคุณจะเรียนล้านลาดเอกและหน้าทุ้มของวงเล็กของวงใหญ่ยังไงก็ตามไปถึงปุ๊บไล่ตั้งแต่เพลงผมลงเช้าเลยสาธุการหอรวมกรมชำนาญมาโทงแต่งแต่งไปตามกระบวนเขามีวิธีการสอนของเขาพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเคยทำได้สิ่งที่เราคิดว่าตัวเองมีฝีมือแล้วในตอนม.ต้นพอเราขึ้นไปอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะมันคือความรู้ที่เรามีมันเล็กน้อยมันเศษเสี้ยวมากๆอารมณ์แบบว่าตอนเรามั่นใจในช่วงมัธยมพอขึ้นไปปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราเป็นเหมือนเด็กหัดเดินใช่มันกลายเป็นแบบเฮ้ยความรู้เรามีแค่เรารู้จักแค่ชื่อเครื่องดนตรีเลยอะอารมณ์นั้นเลยคือฝีมือเราแบบเมื่อไปเทียบกับคนอื่นๆพี่ๆม.5เงี้ยเขาแบบอยู่แบบอารมณ์แบบมหาเทพเลยอะใช่มันเป็นสถาบันที่แข็งแกร่งมากสำหรับดนตรีถ้าเทียบให้เด็กสมัยนี้เห็นภาพง่ายๆถ้าเทียบกับการเล่นเกมตอนคุณตั้งอยู่มอต้นนี่ผมอยู่แหลงบอลถ้ามอมอต้นเนี่ยผมจะอยู่แหลงบอลเข้าวิทยาลัยราชสิงห์ปุ๊บคอนคูลเลอร์คอนคูลเลอร์เลยใช่คอนคูลเลอร์ทั้งวิไลอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นอ่ะก็คือเราต้องไต่จากแหลงบอลขึ้นไปคอนคูลเลอร์ใช่โดยไม่มีคนแบกเราเป็นซัพพอร์ตด้วยตนเองอ่ะซัพพอร์ตแทงคือเราเล่นจังเกิลไม่ได้คือเราจะเล่นจังเกิลก็ไม่ได้เพราะว่าพี่ๆเขาคอนกันหมดอ่ะ
เราจะแครี่ก็ไม่ได้เรายืนไม่ดีอย่างเงี้ยเราจำเป็นอย่างเดียวก็คือเราต้องเลือดหนาเข้าไว้เราต้องฝึกแบบเบสิกของเราให้หนาเข้าไว้แต่สิ่งที่คนดนตรีหลายๆคนต้องมีเลยหนึ่งอย่างก็คือความอดทนนะใช่ไหมสูงครับดนตรีเป็นวิชาต้องสามอย่างนึงนะนั่นก็คือผมให้ทุกคนนึกถึงสมมติว่าใต้พื้นดินของเราลึกลงไป3เมตรลึกลงไป3เมตรถ้าเราขุดหลุมได้วันละ1เมตรใต้พื้นดิน3เมตรนั้นมีทองคำหีบใหญ่อยู่หีบนึงคนทั่วไปจะใช้เวลา3วันในการขุดหลุมนั้นแล้วเอาหีบนั้นจะเจอหีบนั้นหีบทองคำก็จะสำเร็จภายใน3วันแต่ดนตรีไม่ใช่ดนตรีสมมติว่าเราขุดหลุมลงไป1เมตรในวันนี้วันพรุ่งนี้ขุดอีก1เมตรเป็น2เมตรขาดอีกแค่เมตรเดียวโอ้ไม่เป็นไรอีกเมตรนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขุดก็ถึงแล้วไม่ตื่นเช้าขึ้นมาพอเราขาดซ้อมปุ๊บทุกอย่างกลับมาเริ่มมือต้นใหม่หมดเลยดนตรีถ้าขาดซ้อมปุ๊บเนี่ยมันก็ลืมโน้ตใช่ลืมโน้ตหรือถ้าไม่ลืมโน้ตก็คือจำโน้ตได้บางคนสมองดีจำโน้ตได้แต่ไม่มีปัญญาจะเล่นมันเพราะว่าดนตรีเป็นวิชาของความคล่องแคล่วถ้าไม่ซ้อมสักอย่างไม่มีทางทำได้เลยต่อให้โน้ตอยู่ในหัวแต่พี่จะทำไงอ่ะจะเล่นดนตรีแบบมือตีระนาดแล้วเล่นไม่ทันโดเรมีเรมีซาลาซาลาโดเรลาโดซาโดซาแต่มือตีไม่ได้ต้องท่องโน้ตเอาอย่างเงี้ยอายไหมล่ะอายดิเพราะฉะนั้นดนตรีมันก็เลยแบบมันเป็นตลกร้ายอ่ะจะถึงเป้าหมายอยู่แล้วกำลังจะเก่งอยู่แล้วชะล่าใจหยุดซ้อมกลับมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นความอดทนต้องมีสูงมากๆเพราะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เราไม่ได้ง้อเด็กนะครับคุณครูทุกท่านเมตตาให้เพลงเราก็จริงแต่คุณจะเก่งเองดนตรีเป็นวิชาที่คุณจะสามารถเก่งเองด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่ครูเป็นผู้เสกให้แล้วอยู่ในวิทยาลัยราชสิงห์คุณตั้งใช้เวลากี่ปีจบครับก็ควร3ปีไหมมันแค่ม.ปลายเอง4 5 6นึกว่าแบบจะมีวีรกรรมอะไรนั่นแบบก็มีวีรกรรมเล็กน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่เพียงพอคือเมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันเท่ากับผมขีดชีวิตตัวเองไว้ทางชีวิตแล้วเปล่าวะถูกไหมถ้าผมเลือกที่จะเรียนม.ปลายวิทย์ชนิดอะไรเงี้ยถ้าผมไปต่อมหาลัยอย่างน้อยๆผมก็ควรจะไปแบบวิศวะพยาบาลหมอทันตะหรืออีกหลากหลายสาขาที่วิทย์คณิตควรจะไปได้แต่ถ้าผมเลือกที่จะเรียนดนตรีไทยขอเน้นย้ำนะครับถ้าดนตรีสากลยังพอจะมีผับมีบาร์ให้ได้เล่นบ้างแต่พอเลือกดนตรีไทยปั๊บเนี่ยช่องทางที่เราจะประกอบอาชีพทางด้านดนตรีไทยเนี่ยต้องยอมรับปัจจุบันน้อยมากมีน้อยช่องทางมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเราก็อาจจะหลุดไปเลยก็ได้เพราะอย่างที่บอกคณิตอังกฤษภาษาไทยเราก็ไม่ได้ดีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงพอการอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์คุณครูเก่งไหมคุณครูเก่งมากแต่คำว่าไม่เพียงพอของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าครูเขาไม่มีวิชาความรู้ให้นะครูเขามีความรู้ให้แต่อันนี้ต้องเท้าความถึงเบื้องหลังเกอร์เดี๋ยวเกอร์ไปตัดเองนะมันอาจจะกลับมาได้สบายผมจะเล่าย้อนกลับไปตอนอนุบาลใหม่ก็ได้คือโดยส่วนตัวผมเป็นเด็กวัดอันนี้เรื่องจริงเป็นเด็กวัดที่ต้องอยู่กุฏิหลวงปู่นะครับเราไม่ได้มีเงินทองในการไปร่ำเรียนแล้วเรามองว่าการอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดเนี่ยมันจะล่อแหลมที่จะทำให้เราไม่จบได้เนี่ยก็ด้วยของสภาวะการเงินเราก็เลยปรึกษาครูเขาก็เมตตาเขาบอกว่างั้นก็ย้ายไปที่เขามีงานค่อนข้างชุกคือวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยเขามีงานไหมเขาก็มีงานครับแต่ด้วยความที่พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดนะเขาเป็นพื้นที่ที่นิยมวงโปงลางมากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบเด็กดนตรีเอกดนตรีพื้นเมืองพวกพินแคมโบดปงลางเนี้ยเขาจะออกงานของเขาอยู่ทุกสัปดาห์แต่ดนตรีไทยเนี่ยนั่นนะมันจะมีระยะที่ห่างกว่าอาจจะเดือนละครั้ง2ครั้งครั้งละ100 200อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เพียงพอจ่ายค่าหอแล้วใช่มั้ยครับค่าหอประมาณ 2,000 3,000 มันก็เลยต้องเข้าไปปรึกษาพอเข้าไปปรึกษาครูก็บอกว่างั้นก็ไปอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่ดนตรีไทยมันงานชุกกว่านี้ทีกว่านี้เราก็เลยย้ายไปเรียนม.5ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
โคราชนั่นเองใช่ครับเป็นก็คือโคราชเพราะว่าโคราชเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะมีลิเกเยอะงานลิเกเขามีทุกคืนทุกคืนทุกคืนไหนจะงานเจ้างานเจ้าที่ว่าก็คืองานที่กลุ่มบรรดาของผู้มีอิทธิฤทธิ์สามารถติดต่อสื่อสารกับองค์เทพต่างๆได้เขาก็จะใช้ดนตรีไทยเนี่ยเป็นสื่อประกอบพิธีกรรมของเขาซึ่งงานเหล่านี้งานศพงานแต่งงานบวชต่างๆก็ใช้ดนตรีไทยหมดเลยพูดง่ายๆก็คือนครราชสีมามีความเป็นภาคกลางอยู่ด้วยแล้วก็มีความเป็นอีสานผสมกันอยู่ด้วยไม่ได้อีสานเพียวแบบไรเพราะฉะนั้นงานก็ถี่ขึ้นมันจะทำประคองให้เรามีรายได้มากขึ้นในการเรียนให้จบมีขอถามนิดนึงคุณวิธีอะไรถ้าเสียเนี่ยค่าเทอมสูงไหมค่าเทอมฟรีครับฟรีใช่แต่ค่าของชีพเราต้องจัดการตัวเองค่าที่พักค่าอาหารใช่ครับช่วงนั้นใช้เงินเก่งไหมเอาตรงๆผมเป็นคนไม่ค่อยใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเพราะไม่มีให้ใช้ฟุ่มเฟือย ไม่มีให้ใช้ฟุ่มเฟือยก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราไปงานมาเราจะต้องคิดก่อนว่าเดือนนี้เรามีงานอะไรบ้างล็อกตารางไว้เลยครูคนนี้ติดต่อให้ไปตีที่โรงแรมนั้นเดี๋ยวเราจะต้องซึ่งโอ้ช่วงแรกๆไปนี่วิไลนาศิลป์เนี่ยอยู่ในตัวอำเภอเมืองนครราชสีมามีบางวันที่ต้องแบบไปลำสองสามชุดประมาณทุ่มสองทุ่มอยู่ที่แถวเขาใหญ่ปากช่องแล้วก็นั่งรถกลับมากลับหอมานอนอย่างเงี้ยครับก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างบ่อยหรือแม้กระทั่งลิเกลิเกของโคราชจะเป็นลิเกที่โหดที่สุดในประเทศไทยเลยผมก็กล้าพูดนะเพราะเขาจะลิเกที่ในที่โคราชเขาจะเล่นยันพระบิณฑบาตเช้าตู่ไม่ใช่เล่นตั้งแต่กี่โมงฮะทุ่มหนึ่งฮะทุ่มหนึ่งจนพระบิณฑบาตตอนหกโมงเช้าอืมชั่วโมงเนี่ย12ชั่วโมงไหมเกือบครับสิบกว่า12ชั่วโมงแต่ลองนึกสภาพแบบเราตีลิเกทั้งคืนนั่งทำปีพาดให้ลิเกเล่นทั้งคืนยันเช้าจนพระบิณฑบาตแล้วก็แบบรีบสวัสดีครับผมพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสักทีใส่ชุดนักเรียนนั่งรถไฟไปนั่งเรียนต่อคือจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าถ้าสายเกมเมอร์เขาจะมีแบบพวกอดหลับนอนเพื่อเล่นเกมนี่แต่อดหลับนอนเพื่อเล่นลิเกนะฮะใช่ครับเพื่อเล่นลิเกคือสิ่งที่มันได้มาก็คือมันทำให้เราเปิดโลกสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำก็ทำไปนอนวัดอาบน้ำที่วัดนอนเฝ้านอนวัดที่ว่าก็คือวงดนตรีไทยที่เขาตั้งในวัดเนี่ยเขาจะตั้งแบบประจันหน้ากับโรงศพเลยคนละฝั่งศาลากันเลยแบบอยู่มุมห้องมุมโน้นเป็นโรงศพมุมฝั่งนี้เป็นดนตรีไทยโอเคเราก็นอนเฝ้าศพด้วยห้องน้ำด้านอยู่หลังโรงศพห้องน้ำปวดขี้ปวดเยี่ยมานี่แม่เจ้ามีเคยเจออะไรมีเคยเจอเรื่องมีผีนี่ผมเป็นคนที่ฟ้าคงสั่งห้ามให้เจอมั้งผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะถามว่าเชื่อไหมก็ลึกๆก็แอบเชื่อนะแต่ลึกๆก็ไม่อยากเจอแต่ก็ไม่เคยเจอด้วยคนอื่นเจอไหมคนอื่นเจอไหมไม่นะไม่เพราะเรายึดถือว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองของเราอยู่แล้วเราคิดประมาณนั้นอันนี้ก็คือช่วงตอนชีวิตตอนมัธยมม.ห้าเนาะม.ห้าม.หกอยู่ประมาณม.หกปึ๊บช่วงนั้นเล่นเครื่องอะไรบ้างฮะต้องบอกว่าทุกชิ้นยกเว้นอยู่แค่2ชิ้นครับที่ผมต้องขอยกไว้ท่วมหัวเลยว่าถ้าไม่ได้รับการเรียนการสอนอย่างถูกต้องจากครูบาอาจารย์ที่เฉพาะสาย2ชิ้นนี้ผมจะไม่จับเองและไม่เรียนเองเลยก็คือปี่ในกับซอ3สายทำไมฮะปี่ในกับซอ3สายเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงและต้องใช้ความเข้าใจในกลวิธีการบรรเลงอย่างสูงมากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเลยจำเป็นที่จะต้องเฉพาะทางจริงเป็นเครื่องที่ผมยกไว้ขึ้นเหนือหัวเลยว่าเป็น2ชิ้นที่ยากที่สุดสำหรับดนตรีไทยสำหรับผมถึงปุ๊บอันนี้ก็คือจบจากช่วงชีวิตวิทยาลัยราชสิทธิ์แล้วมาต่อมหาลัยใช่ครับใช่มหาลัยต่อที่ไหนครับผมต่อที่ผมได้โควต้านะเป็นเด็กโควต้าได้ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีของผมนะครับคณะตอนนั้นชื่อคณะน่ารักมากคณะนาฏปะดุริยางค์ดุริยางค์อ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับดนตรีเลยดนตรีนาฏศิลป์ใช่แต่ว่าปีที่ผมเข้าไปน่ะมันเป็นปีแรกที่เราไปยุบรวมกับสาขาอื่นๆพวกแบบศิลปะไทยประติมากรรมอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเวลาเรารับน้องเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันเยอะติดอาร์ตอาร์ตมากอาร์ตสุดๆอย่างเงี้ยครับสาขาศิลปะนี่ก็เป็นสาขาที่แปลกนะแบบมันดูแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาเนี้ยแล้วพอเป็นดนตรีไทยแล้วรู้สึกว่า
มันแตกต่างของคนอื่นเยอะไหมผมว่ามันเท่อะผมว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะคือเอกดนตรีสากลอย่างเงี้ยผมก็มองว่าในสายตาคนที่อยู่ร่วมคณะด้วยกันเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มหาลัยมีแต่พอเราเป็นแบบตอนที่พี่เขาได้รับน้องเนี่ยเขาจะแบบว่าศิลปะไทยเฮ้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะมีแบบท่าโน่นท่านี่เอาไว้ให้แนะนำตัวก็ไม่ได้เข้าใจความโรคจิตของรุ่นพี่เวลารับน้องเนี่ยชอบให้ทำท่าแปลกๆแล้วก็แนะนำตัวแล้วชื่อที่มันเคยเป็นชื่อของเราอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไปดัดแปลงให้มันกลายเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออตอนนั้นมีไหมตอนนั้นเรามีไหมมีตุ๊กแกมันจะคำนัตตักเขาเปลี่ยนเป็นตุ๊กแกมีท่าแนะนำตัวไหมฮะมีเอาให้เด็กดูหน่อยเอาให้ดูหน่อยโอ้โหทำให้เด็กมันดูแล้วแบบสมัยก็ถ้าของมหาลัยนะฮะในอนาคตน้องๆแบบไม่เข้าใจก็จะมีท่าเขาเรียกว่าท่าแนะนำตัวมีชื่อตรงชื่อเปลี่ยนซึ่งของลูตัสเขาก็จะมีท่าแปลกแสดงให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างจำไม่ได้แล้วท่าแต่ว่าน่าจะประมาณแบบดูไทยตั้งแต่อย่างเงี้ยปลามาเนี้ยแบบทำตัวให้แบบมันเหมือนว่าเป็นเอกลักษณ์ให้คนอื่นจำได้ให้เขาจำเราได้แล้วพอเราแบบเราบอกดูไทยอย่างเงี้ยครูคนมันในแถวก็แบบลึกลักดูไทยคืออะไรวะดูยางไทยประมาณตัวย่อตัวย่อเพราะคนอื่นเขาแบบสิงจำอะไรอ่ะปฏิอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยู่ที่ราชมงคลธัญญาใช้เวลาเรียนประมาณ1ปี1ปีเรียนจบโดนทายอะไรเนี่ยโดนทายทำไมอ่ะพื้นฐานของเราอย่างที่บอกครับเราจะต้องส่งตัวเองเรียนการเรียนมหาลัยเนี่ยมันไม่ได้โลกสวยแบบที่เป็นมัธยมอีกแล้วสิ่งที่เด็กมหาลัยจะต้องทำคือคุณจะต้องรับผิดชอบตัวของคุณเองด้วยตัวของคุณเองทุกอย่างคือต้องแบบ yourself มากต้องจัดการตนเองรับผิดชอบตัวเองให้ได้ค่าหอค่าที่พักค่ากินค่าอยู่เราต้องบริหารจัดการรายงานกลุ่มงานกลุ่มมันจะไม่ใช่งานที่แบบว่าใส่กระดาษ A4 แผ่น2แผ่นแล้วทุกอย่างจะต้องแบบอย่างน้อยๆผมก็ต้องไปเข้าห้องสมุดเอ่ยต้องไปยืมหนังสือต้องมานั่งพิมพ์งานเอาแค่นั่งพิมพ์งานผมจบที่ตรงนั้นแล้วคอมไม่มีแต่เขียนมือแบบเดิมนี่ก็ตัวหนังสือก็ใช่ว่าจะสวยงามอะไรสักหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจออกเพราะว่าเราไม่ได้มีความพร้อมนั่นเองแล้วพอออกแล้วไปทำอะไรฮะตอนพอออกไปแล้วผมก็หางานทำนะครับหางานทำไปอยู่ภูเก็ตแฟนตาซีภูเก็ตจากธัญบุรีจากธัญบุรีไปภูเก็ตไปภูเก็ตไปยังไงเด็ดเด็ดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเกิดอะไรขึ้น คือเราก็โทรปรึกษาอาจารย์ที่อยู่วิทยาลัยนาศิลป์โคราชท่านก็บอกว่าเพื่อนท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของภูเก็ตแฟนตาซีอยู่เดี๋ยวเขาจะโทรประสานให้ถ้าจะทำงานก็ไปหาเขาแล้วก็เอาเบอร์แลกเบอร์โทรแล้วก็เรานั่งรถทัวร์ไปจนถึงภูเก็ตแล้วไปทำงานที่ภูเก็ตแฟนตาซีนี่ทำอะไรฮะเป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงอยู่ฝ่าย activity and event department ก็คือกิจกรรมพิเศษเราจะต้องทำอะไรที่เป็นเหมือนกับคือภายในของภูเก็ตแฟนตาซีเนี่ยข้างในเราจะเป็นเหมือนเป็นคาร์นิวัลเลยเราจะต้องค่อยๆเราก็ต้องเป็นแบบเป็นตัวมาสคอตแต่งตัวเป็นแมงกะพรุนแต่งตัวเป็นปลาแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์เป็นอะไรจีปาถาต่างๆแล้วก็เดินเอ็นนี่เฮาเอ็นนี่เฮาไอ้ตัวนี้ไว้ตัวนี้ไว้อ๋อแบบตัวตลกอะไรพวกนี้เลยนะใช่ใช่ใช่ซึ่งก็ทำอยู่กี่ปีฮะตอนนั้นสองปีปีเกือบสองปีได้เกือบสองปีเพื่อเก็บทำงานเก็บเงินใช่ได้อันนี้หาอนุญาตเงินเดือนเท่าไหร่ฮะตอนนั้น9,000ครับ9,000สมัยประมาณกี่ปีนะ10ปีที่แล้วปี2549 49โอ้เกือบ11ปีแล้วมั้ง10ปีกว่าถือว่าเยอะอยู่นะ 9,000 ถือว่าเยอะใช่ครับ 9,000 หักประกันสังคมหักค่าส่วนกลางหักค่าโน่นนี่ก็จะอยู่ประมาณเหลือ 7,000 กว่าๆ 7,000 กว่าอันนี้ก็คือไม่รวมค่าข้าวค่าอะไรหรือว่ารวมแล้วเค้ามีสวัสดิการฟรีอ๋อฟรีครับฟรีอยู่ฟรีใช่ถือว่า2ปีก็เก็บเงินได้ประมาณโอ้ยก็อยู่ที่โน่นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะเหล้าเบียร์เราก็ต้องมีจริงๆเรากินเหล้าเบียร์หนักมากเป็นคนแล้วกินเหล้ากินเบียร์ที่เริ่มมาตอนมัธยมเลยไหมถือว่าใช่ครับมัธยมเลยมันเป็นปกติเดี๋ยวก็ต้องถามไปนิดนึงกินหมดหลังแรกเมื่อไหร่เป
ป็นเหล้าขาวครับลังแรกในชีวิตลังแรกในชีวิตครั้งเดียวเลยครั้งเดียวไม่เอาเลยเพราะว่าถึงกับอ้วกเป็นเลือดเลยนะอ้วกเป็นเลือดนะจริงจริงแบบบ่ไม่ไหวเลยทุกวันนี้ก็คือกินเบียร์เดียวเราถึงทุกวันนี้ก็คือกินเบียร์เดียวคือทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกินแบบแต่อากินคืออยากกินก็ถึงจะกินหรือว่าจำเป็นจะต้องกินก็ถึงจะกินแต่ก็ไม่ได้แบบจะต้องกินทุกวี่ทุกวันไม่อย่างล่าสุดตอนนี้ผมจำได้ว่าล่าสุดที่กินครั้งสุดท้ายไปนี้ก็น่าจะหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วคือตอนนี้มันการกินเหล้ากินเบียร์ของผมตอนนี้มันไม่ใช่กินเพื่อความสนุก มันคือแบบกินเป็นสังคมแล้วอ่ะแบบไปงานทุกโอเคเราต้องจิบนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เคยที่จะแบบ 3-4 แก้วอย่างเงี้ยไม่ถึงแล้วแต่ก่อนไม่กินหนักมากแต่ทุกวันนี้ไม่ทุกวันนี้จะกินก็ถ้าอยากกินก็จะกินเองแต่ไม่กินทุกวันกลับมาที่ภูเก็ตฟันตาซีต่อ2ปีเสร็จปุ๊บทำงานเก็บเงินแล้วทำอะไรต่อเราตั้งใจว่าเราจะกลับมาเรียนละเราตั้งใจว่าเราจะกลับมาเรียนเราเล็งไว้แล้วก็สุดท้ายเงินเราไม่พอเงินเราไม่พอใช่เราคิดแล้วว่าถ้าเราจ่ายค่าเทอมไปอ่ะมันพอแต่มันพอสำหรับค่าเทอมเทอมนี้เทอมต่อไปไม่พอใช่เราจะต้องมีค่าเทอมเทอมต่อไปและเทอมต่อไปและเทอมต่อๆไปจนจบปี4เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยต้องใช้ชีวิตในกรุงเทพโดยการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็คือกลับไปเรียนที่เดิมไม่ได้แล้วเพราะรายชื่อเราโดนคัดไปแล้วเราโดนทายไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปสมัครที่ไหนครับตอนนั้นก็ระหว่างที่หามหาลัยเรียนอยู่เรารู้สึกว่าเงินมันยังไม่พอแต่ไม่ได้คิดว่าจะทำงานไปด้วยนะตอนแรกก็เลยคิดว่าเราต้องทำงานอีกสักระลอกนึงก่อนให้มันมีเงินเพียงพอที่จะเรียนให้มันได้จริงๆก็เลยไปทำงานอีกที่หนึ่งคือสยามนิรมิตสยามนิรมิตน้องๆเกิดทันกันไหมเนี่ยทันจ้ะพี่ไปดูใช่ไหมสยามนิรมิตตรงศูนย์วัฒนธรรมพระรามเก้าครับทำอยู่อีกประมาณโอ้นี่ทำปี2ปีเลยเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ทำสยามนิรมิตเนี่ยอันนี้เรามีโอกาสได้เรียนด้วยกันเพราะว่ามันประจวบเหมาะกับทางศาสตราจารย์อ้อโทษทีครับมันประจวบเหมาะกับทางอดีตอธิการบดีรังสรรค์นะครับท่านตั้งคณะหนึ่งขึ้นมาเป็นคณะที่มีชื่อว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งมันมีสาขาดนตรีไทยด้วยเราก็แบบเราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นมหาลัยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนบ่อยๆมันเราไม่เสียงานถึงเวลาสอบเราไปสอบนั่นก็คือรามคำแหงนั่นเองแล้วมันก็ทะลุเหม่งจ่ายมานิดเดียวอ่ะมันก็ถึงด้วยตอนนั้นเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นเราลงที่รามแล้วก็ทำงานที่สยามเรียนนิดไปด้วยครับไปเรียนรามนี่คือเราก็เรียนดนตรีไทยสาขาดนตรีไทยถูกต้องเครื่องเอกอะไรครับตอนนั้นที่ลงว่าคืออย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจการเรียนปี่พาทย์คำว่าปี่พาทย์หรือดนตรีไทยที่แบบพูดมาโป่งๆเลยว่าปี่พาทย์เนี่ยจริงๆการเรียนแบบโบราณคือเราเรียนทางคล้องนะทางคล้องคือมาถึงปุ๊บเนี่ยตีทางคล้องคู่สี่คู่หกตีแมนตีแมนอะไรก็ว่ากันไปส่วนจะตีระนาดหรือจะตีทุ้มจะตีอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช่ก็คอยไปแยกสายกันเพื่อเป็นโชว์นั้นๆเช่นแบบมีงานนี้คนนี้ตีระนาดก็เดี๋ยวค่อยไปจัดการตัวเองเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นเอกอะไรเลยก็คงจะตอบได้ยากแต่ว่าเครื่องหลักๆที่ผมค่อนข้างได้ตีบ่อยๆก็คือระนาดนี้ช่วงนั้นก็คือไม่ค่อยได้เข้าเรียนแต่ไปสอบถูกไหมเราก็คือจะทำงานเป็นหลักโถถ้ามันได้อย่างนั้นก็ดีสิมันไม่ใช่นะสิปรากฏว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ทางอดีตท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยท่านดำริให้ก่อตั้งขึ้นมานะครับดันเป็นคณะพิเศษต้องมีเวลาเรียนต้องใช่เป็นมหาลัยที่คนทั่วๆไปจะมองว่าเป็นมหาลัยที่สมัครเข้าง่ายถึงเวลาไปสอบผ่านก็โอเคสอบไม่ผ่านก็สอบใหม่ใช่ไหมครับแต่สำหรับคณะนี้ไม่ใช่คณะนี้เป็นคณะพิเศษจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ถึงจะมีสิทธิ์สอบอันก็เอาละงานเข้าเราแล้วเราก็แต่ว่าโชคดีของเราที่ผู้จัดการของสยามนิรมิตที่เป็นผู้ดูแลแผนกนักแสดงของเราเนี่ยท่านก็มีความสนิทสนมชิดเชื้อกันกับคณาจารย์ในมหาลัยด้วยก็เลยบอกไปว่ามันเป็นธรรมชาติของมหาลัยนะส่วนที่ทำงานก็บอกนี่ก็เป็นธรรมชาติของที่ทำงานก็เลย
ค่อนข้างที่จะออกชองกันได้ว่าแบบบางทีวันไหนมีสอบก็อาจจะเข้าทำงานสายหน่อยเพราะว่าสยามเนลมิตเนี่ยเขาให้เข้างานบ่ายโมงเลิก4 ทุ่มแต่ถ้าเรามีสอบมีอะไรเงี้ยถ้ามีสอบช่วงเช้าเราก็สอบก่อนแล้วค่อยเข้างานก็ยังได้แต่ถ้าวันไหนที่เราจะต้องสอบยันบ่ายเลยเนี่ยเราก็ขอเข้าสายก็คือ6 โมงเย็นเรียนมา4 ปีถูกไหมหรือว่าเยอะกว่านี้ผมเรียน4 ปีเต็มครับ4 ปีเต็มๆในการเรียนจบจบมาเสร็จปุ๊บก็คือตอนนั้นเรียนแล้วได้วุฒิครูไหมฮะหรือว่าไม่ครับเรียนเสร็จหลักสูตร4 ปีเป็นหลักสูตรศิลปินได้วุฒิเป็นวุฒิศิลปินไม่ได้เรียนไม่ได้วุฒิครูมาตอนแรกไม่ได้กะจะเป็นครูใช่ใช่คือครั้งแรกเราเอ๊ะไม่ใช่ดิย้อนก่อนปึ๊บตั้งแต่เข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์วันแรกในชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้จนมาถึงนาทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าคือผมจะส่องกระจกหน้าห้องน้ำตัวเองอาจจะดูเหมือนคนบ้านะแต่ผมทำอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าไปอยู่ในวิไลตอนม.4จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังทำเมื่อเช้าผมยังทำเลยผมจะเดินไปส่องกระจกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าหล่อจังเลยวันนี้ไม่ผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าผมจะต้องเป็นครูดนตรีไทยผมใช้คำนี้ผมจะต้องเป็นครูดนตรีไทยทุกวันนี้ตัวเองเป็นครูแล้วแต่ผมก็ยังต้องพูดคำนี้อยู่เพื่อคอยย้ำเตือนเพื่อคอยแบบไอ้ตอนที่ผมอยู่ม.4ผมคิดเสมอว่าผมจะต้องเป็นครูดนตรีไทยปุ๊บเมื่อส่องพูดกับกระจกเสร็จแต่งฟันล้างหน้าอาบน้ำไปเรียนพอขึ้นมาเป็นวัยทำงานพูดกับกระจกเสร็จแต่งฟันอาบน้ำทุกวันนี้ยังทำคอยบอกกับตัวเองเสมอว่าเราจะต้องเป็นครูดนตรีไทยตอนที่จบมหาลัยมาปุ๊บก็ยังไม่ได้วุฒิครูยังไม่ได้วุฒิครูซึ่งการไม่มีวุฒิครูมันจะทำให้เราเป็นครูได้ค่อนข้างยากลำบากแต่ตอนนั้นถามว่าผมท้อไหมผมก็ยังอยากเป็นครูนะแต่ผมก็ยังอยากจะมีค่าห้องเพราะฉะนั้นผมจึงทำงานทุกอย่างที่มีพร้อมกันนั้นผมก็ยังสอบกระจกอยู่ดีผมไปทำงานโรงหนังเป็นพนักงานฉีดตั๋วหนังอยู่ที่เมเจอร์พูดได้ปะได้เมเจอร์ฮอลลีวูดอยู่หน้ารามมันจะมีตึกที่เป็นตึกโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวูดนะเรียนเสร็จปุ๊บก็ข้ามสะพานลอยไปฉีดตัวหนังเรียนเสร็จบ่าย4 โมงเงี้ยครับไปฉีดตัวหนังโรงภาพยนตร์ที่6เชิญด้านบนนะครับแล้วพอหนังจบเนี่ยสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับทางออกอยู่ด้านนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเราทำงานพวกนั้นแต่ทุกๆเช้าเราก็ไม่ลืมที่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องเป็นครูดนตรีไทยเราไปทำงานอยู่ที่นั่นประมาณกี่ปีจนเรียนจบปริญญาจนเรียนจบปริญญาใช่เพราะว่าเราอยู่สยามนิรมิตเนี่ยเราอยู่ไปเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันหนักเกินไปสำหรับการที่เราจะต้องเรียนไปด้วยแล้วเดินทางไปทำงานไปกลับไปกลับด้วยความที่มันมีเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์จบเวลาของเราเริ่มชักไม่แน่นอนแล้วเราก็เลยขอลาออกจากสยามนิรมิตแล้วมาทำงานโรงหนังเพราะว่ามันเป็นพาร์ทไทม์เราทำเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเสร็จปุ๊บจบมาครูไปทำอะไรครับจบมาดร.ดุษฎีสว่างวิบูลย์พงศ์นะครับเป็นครูผู้สอนของผมในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านก็ให้โอกาสไปอยู่ทำโครงการมหาธรรมมิกราชาเป็นโครงการที่เป็นพาร์ทในส่วนที่เก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีในรัชสมัยของรัชกาลที่9ตั้งแต่เหนือจรดใต้เก็บบันทึกเทปบันทึกองค์ความรู้เป็นดีทัศน์ติดตามคอยช่วยซัพพอร์ตคอยประสานงานคอยดูคิวดูอะไรต่างๆพวกนี้ครับเกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีซึ่งมันเป็นเรื่องของ ethnomusicology แบบเพียวๆเลยเพราะว่าเราจะต้องไปอยู่กับชาวบ้านเราจะต้องไปเก็บบทสัมภาษณ์จากศิลปินพื้นบ้านจะเป็นเพลงบอกเอ่ยของทางใต้นะครับเพลงเรือเพลงผีมดกันตรึมดนตรีไทยเราอัดแบบเรียกได้ว่าอะไรที่มันจะปรากฏอยู่ในรัชสมัยรัชกาลที่9ดนตรีอะไรบ้างที่มันเป็นนั่นน่ะเราทำหมดเลยโดยที่ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอย่างอาจารย์ประสานกับอาจารย์อนันต์นาคคงเป็นผู้
ป็นผู้คอยเป็นโปรดิวซ์อีกครับก็คือทำตรงนั้นอีกประมาณสักปี2ปีได้มั้งก็ทำให้เรามีการเปิดหูเปิดตามีความรู้นะแต่ว่าทรมานใจมากเดี๋ยวน้องๆมีอะไรจะถามคุณตั๊กไหมมีใครอยากถามอะไรคุณตั๊กไหมถามอะไรได้ไหมเอาจริงเก่งว่ะเก่งขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวให้ถามเลยให้ถามเราหนึ่งนี่เลยมันแปลงคนแรกอะไรอย่างนี้นี่เลยใจเย็นเลยยังไม่เขียนแล้วที่มีเลยเขาไม่เขียนมาจะแตกตรงนี้แหละตรงนี้เลยทำงานตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วจุดพลิกผันอะไรทำให้มาเป็นครูครั้งแรกโรงเรียนแรกที่ไปสมัครเลยมันเกิดจากคุณลองคิดสภาพนักดนตรีคนหนึ่งมีโอกาสได้เห็นดนตรีมากมายเครื่องดนตรีหลากหลายนักดนตรีอีกหลากหลายจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเราไปในสถานที่ที่เป็นจุดแหล่งรวมองค์ความรู้ต่างๆไปตั้งกองถ่ายที่มหาลัยสารคามมวส.เพื่อที่จะดึงเอานักดนตรีจากทั่วภาคอีสานมาไปตั้งกองถ่ายอยู่ที่ข้างมอสงขลาเพื่อหาดใหญ่ใช่ไหมหาดใหญ่เพื่อเอานักดนตรีจากภาคใต้นครศรีธรรมราชพัทลุงต่างๆมาแต่เราไม่มีสิทธิ์ได้เล่นดนตรีเลยแม้แต่โน้ตเดียวตลอดเวลา2ปีคุ้มค่าไหมคุ้มค่าในขณะเดียวกันเราก็คอยบอกตัวเองว่าเราจะต้องเป็นครูดนตรีครูดนตรีแล้วเราจะเป็นครูดนตรียังไงในเมื่อเราไม่ได้จับเครื่องดนตรีแม้แต่โน้ตเดียวตลอด2ปีอึดอัดไหมอึดอัดนะผมก็เลยตัดสินใจว่ามันถึงจุดที่เพียงพอแล้วที่เราตอนนี้สิ่งที่เรามีในมือคือวุฒิปริญญาตรีเรามีวุฒิปริญญาตรีทางด้านสายดนตรีอย่างโดยตรงเราเชื่อตอนนั้นเป็นความเชื่อของตัวเองนะเราเชื่อว่าเรามีความรู้มากเพียงพอแล้วล่ะสำหรับการสอนใครสักคนนึงก็เลยตัดสินใจเข้าเว็บไซต์แล้วก็สมัครไปเจอโรงเรียนต้องการครูดนตรีพอดีเลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตก็คือประภาดนตรี2ของจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนเราเองนะโรงเรียนที่ทำให้เราได้เจอกันใช่ฮะต่อเลยนะต่อเลยว่ามาพอสมัครเข้าวงการดนตรี2เป็นอุตสาหกรรมเข้ามาตอนที่ผมจบพอดีอืมใช่เข้าไปครั้งแรกเป็นยังไงบ้างฮะผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยบอกตามตรงนะทุกอย่างที่เราทำในวัน2วันแรกให้กับประภาดนตรีผมไม่มีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะผมไล่จากเครื่องดนตรีตรงนั้นเอียงซ้ายตรงนั้นเบี้ยวขวาสายขิมเพี้ยนตั้งสายขิมติดตะกั่วผมสามารถอยู่กับเครื่องดนตรีไทยของห้องดนตรีประภาดนตรี2ได้ทั้งวี่ทั้งวันแบบอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นเราถึงกับนับรอเลยนะว่าอีกกี่วันเปิดเทอมอีกกี่วันเราจะได้เป็นครูวันแรกจริงพอเปิดเทอมมาปุ๊บเป็นยังไงบ้างฮะเปิดเทอมมา16พฤษภาคมปี2557นี่ถือว่าทิ้งช่วงจากตอน2549มานานอยู่นะใช่ครับใช่แต่ก็อย่าลืมว่าผมบอกตัวเองแต่แรกแล้วว่าผมจะต้องเป็นครูดนตรีไทยให้ได้ใช่ซึ่งวันเปิดเทอมวันแรกเนี่ยเป็นวันที่เอาตรงนะผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่ได้เรียนครูมาสิ่งเดียวที่ผมมีแล้วคนในโรงเรียนนั้นไม่มีก็คือความรู้ด้านดนตรีมีแค่นั้นจริงๆส่วนเรื่องการควบคุมชั้นเรียนให้นักเรียนเชื่อเราให้นักเรียนฟังเราแน่นอนเราไม่มีเลยยากไหมยากมากกับการแบบเข้าสอนวิชาแรกและชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายอำนาจเรามากนั่นคืออนุบาล2มาถึงอนุบาลเลยใช่เปิดมาปุ๊บนี่ชั่วโมงแรกคืออนุบาลแล้วอนุบาล2ด้วยโอ้โหแทบร้องเลยอ่ะแล้วกับคนที่ไม่ได้เรียนจบครูมาไม่มีพื้นฐานของการสอนมาก่อนในชีวิต มาถึงเข้าไปสอนเด็กอนุบาลประมาณ5ขวบใช่5ขวบตอนนั้นความรู้สึกในใจมีภาพเดียวเลยอยากจะแบบเดินไปข้างหลังเด็กอ่ะแล้วผลักมันแล้วเตะปัดขาล้มเลยเราเห็นเลยว่าขาของเด็กอนุบาลอ่ะมันเท่าแขนเราอ่ะแต่ว่าตัวนิดเดียวพวกเราเป็นสัตว์ขาจริงๆความคิดในตอนนั้นเราเต็มมากเรารู้สึกแบบคือความคิดของเราต้องการเป็นครูดนตรีไทยที่แบบ
นึกสภาพนะนั่งบนเก้าอี้มือตบขาลูกศิษย์ลูกหานั่งเล่นล้อมเป็นวงคือนึกตอนนี้หรอฮะแล้วเล่นแบบบรรยากาศนะเราก็ตกเข่าไปเราจะแก่ตายไปในสภาพแบบนี้นั่นคือที่เราคิดมาโดยตลอดหลายๆสิบปีเราคิดแบบนั้นมาตลอดคือภาพที่เราเห็นในความภาพที่เราเห็นคือเด็กอนุบาลวิ่งเต้นๆใส่เอี้ยมอ่ะแล้ววิ่งทั่วห้องเลยอ่ะมันเล่นทุกอย่างที่ขวางมันเลยอ่ะฉาบเฉิบเอ้ยกลับเอ้ยที่เราจัดเรียงมาเป็นวันๆตอนที่ต้องปิดเทอมอ่ะเละหลังจากผมบอกตามตรงนะผมไม่เคยรู้สึกว่า60นาทีนานเท่าวันนั้นมาก่อนจริงๆแล้วพอ60นาทีผ่านไปเด็กพวกนั้นกูตั้งขาดูรักครูนะครับวิ่งมากอดปั๊บเราแบบกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูยังไม่ได้สอนมึงเลยด้วยกูยังไม่ได้ถามเลยกูยังอึ้งอยู่เลยกูยังแบบอะไรวะอะไรพวกมาบุญบาทแล้วมันก็เดินต่อแถวกันทั้งหมดแถวตรงแถวตรงแล้วก็เดินออกจากห้องกูไปแล้วก็ทิ้งความโลกล้างให้แบบโอ้โหนี่กูจัดห้องมาตลอดปิดเทอมจริงๆมันคือแบบทำอะไรกับคุณเนี่ยแต่ทีนี้ก็ด้วยความที่เราไม่ใช่คนเรียบร้อยมาแต่เดิมเราค่อนข้างเป็นคนเกเรอยู่แล้วแล้วเราต้องมาเป็นครูคนน่ะลองนึกสภาพแบบเอาไงดีอ่ะอัธพาลมาเป็นครูอ่ะคือแบบเราก็เลยบอกตามตรงว่าเราไม่รู้วิธีการคุมเด็กไม่รู้เลยอนุบาลว่ายากแล้วนะยากกว่าอนุบาลคือมัธยมคือพออนุบาลมันเดินพ้นไปใช่ไหมมันให้เราสงบสติอารมณ์1ชั่วโมงมันเป็นคาบว่างชั่วโมงว่างเรานั่งกับตัวเองมองไปที่เครื่องแล้วแบบกูจะต้องเริ่มเก็บจากเครื่องไหนก่อนดีคือเมื่อกี้อีเด็กอนุบาลมันทำไว้เละหมดแล้วแล้วก็ไปนั่งเก็บชั่วโมงต่อมา 2/3 มัธยม 2/3 ม.2/3มันเข้าต่อจากอนุบาลเลยคืออารมณ์แบบขยิบก้าวกระโดดมากเมื่อกี้ยังวุ่นวายกับเด็กอนุบาลคราวนี้เป็นมัธยมแล้วไฮไลท์ของมันอยู่ที่ทั้งโรงเรียน 2/3 คือไฮไลท์เรียกว่าถ้ามีใครจัดตารางสอนนึกออกมั้ยคือถ้ามีเขาเรียกว่าห้องท็อปฟอร์มถ้าแบบห้องไหนท็อปฟอร์มสุดนี่คือจะอยู่ในใจครูซึ่งห้องนี้ท็อปฟอร์มมากอยู่ในใจของครูทุกคนเรียกว่าท็อปฟอร์มที่สุดในโรงเรียนคือเราเนี่ยคือเราได้ยินกิตติศัพท์จากคุณครูท่านอื่นๆมาแบบเนี่ยเธอม.1/3ปีที่แล้วนะมันดื้ออย่างนั้นดื้ออย่างนี้เกเรอย่างนั้นเกเรอย่างนี้แล้วจากคำบอกเล่ามันหมายความว่าเปิดเทอมนี้มันคือม.2/3ซึ่งมันกำลังจะเจอกับเราดีอีกไม่นานไม่กี่นาทีมันเดินเข้ามาปุ๊บทุกคนมันนั่งแบบอารมณ์แบบเอาแล้วเล่นกูตั้งแต่วันแรกแล้วนี่กูจะเป็นครูได้ครบ24ชั่วโมงป่าววะบอกตัวเองมันเป็น10ปีอะแต่แบบชักจะเริ่มเป๋ๆเหมือนกันนะตั้งแต่วันแรกเลยเดินเข้ามาแบบกระเป๋ามาถึงปุ๊บวางกระเป๋าปั๊บได้ค่าเดินแบบนี้น่าจะเดินหน้าโรงเรียนไม่ค่อยได้นานแล้วมันไม่เดินคนเดียวไงผู้ชายของพวกไม่เดินแบบนี้หมดเลยเดินเข้ามาแบบไงครูมีอะไรสอนบ้างแบบเนี้ย What the fuck ชั่วโมงนั้นนี่อยากจะเปลี่ยนจากไม้เรียวเป็นสปาร์ต้ายาวแบบนี้แบบอารมณ์แบบปาต้าพาดหลังเป็นแบบเทพหมดแล้วนะบรีดเป็นบรีดแบบอยากปล่อยบางใครมากตอนนั้นแต่อย่าลืมว่าเราขึ้นมาวันแรกเราก็ต้องสงบสิ่งเงียบเตรียมตัวมาดแรกที่เราเปิดเผยกับเด็กก่อนวันนี้นะครับนักเรียนครูวันนั้นนอบน้อมมากเราถามว่าเด็กฟังไหมไม่มันยังคุยแบบตลาดทัดใช่ทั้งชั่วโมงไม่ได้เลยจบไปอีก1วันวันนั้นสอนแค่2คาบถูกไหมไม่ครับสอนอีกหลายคาบแต่ผลร้ายสุดก็คือ2คาบเช้านั่นแหละแล้วมันทำให้เราแบบพลังหมดไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วพอบ่ายมาปุ๊บเราอึดอะเราจำไม่ได้แล้วว่าที่ผ่านมาคือเด็กชั้นไหนมาต่อจากเราอีกแต่ก็คือมันเป็นวันที่เราควรจดจำมากๆว่าตารางสอนของเราอนุบาลแล้วต่อมัธยมใช่ถ้าถามว่าสอนระดับไหนง่ายสุดก็ประถมนะประถมใช่เพราะเราบอกมันปุ๊บมันเชื่อเลยนักเรียนเงียบปุ๊บเงียบกิ๊บมัธยมไม่นักเรียนครับเงียบได้แล้วครับเอ้ยพวกมึงเงียบดิอย่างเงี้ยเป็นไหมห้องเราเป็นอย่างไรคือกูพูดคนเดียวก็พอแล้วไหมมันจะต้องมีตัวไหนสักตัวนึงอ่ะ
แล้วแบบสมมตินะนักเรียนเงียบก่อนครับมันจะมีไอ้ตรงมุมนั้นอ่ะเฮ้ยพวกมึงเงียบดิครูเขาจะพูดแล้วเนี่ยนั่นดินั่งคุยกันอยู่ได้แล้วไม่ต่อกันไม่จบแค่บอกให้มึงเงียบตาไป5นาทีแล้วอ่ะนี่มันประโยคประโยคอย่างงี้เป็นมั้ยเป็นมั้ยเป็นนะเข้าใจหัวอกครูมากแล้วครูคนวันแรกในชีวิตอ่ะจบวันแรกมารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่ไว้มันก็แค่ห้องที่เราสอนมันยังไม่ใช่ทั้งหมดมันยังไม่ใช่ทุกห้องมันจะต้องมีห้องที่เป็นเด็กดีใช่มันเพิ่งวันแรกไงมันยังไม่ครบสัปดาห์มันจะต้องมีอีกหลายวันให้เราต้องเจอกับเด็กอีกเราก็คิดถึงนั้นเราก็ยังคงทำอย่างเดิมนะสกัดจบบอกกับตัวเองก่อนมาทำงานว่าเราคือครูดนตรีไทยเราจะต้องเป็นครูดนตรีไทยที่ดีเราต้องเป็นแบบแผนเราต้องคอยสืบทอดทุกอย่างให้กับเด็กในรุ่นต่อไปใช่แล้วเป็นยังไงครับวันที่2วันที่3 4 5 1สัปดาห์แรกผมบอกตามตรงเลยนะว่าผมขอร้องล่ะผมขอร้องผมไหว้ตรงนี้เลยคนที่จะเป็นครูเนี่ยแค่ความรู้ไม่พอผมเองผมทะนงตนเกินไปผมใจร้อนเกินไปผมรีบร้อนจนเกินไปผมรีบที่จะเป็นครูโดยที่ไม่ได้ศึกษาวิธีการเป็นครูมาก่อนผมเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองผ่านการทำงานมาแล้วผ่านภูเก็ตแฟนตาซีผ่านสยามมิลเลอร์มิดผ่านการทำไม่ว่าจะเป็นคนล้างจานในบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นพนักงานตั๋วหนังผ่านงานต่างๆมาเข้าใจว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถความอดทนมากเพียงพอแล้วแต่กับนักเรียนไม่ใช่นะผมขอพูดตรงนี้เลยว่าถ้าคุณจะเป็นครูคุณจะต้องมีความเป็นครูของคุณด้วยเพราะว่าทุกนาทีที่มันพ้นไปทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเรียนที่เด็กมาเรียนกับเราแล้วเด็กไม่ได้อะไรกลับไปเนี่ยถ้าอย่างวิชาเราอ่ะมันคือวิชาชั่วโมงละครั้งไอ้สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าสัปดาห์นี้เด็กมาปุ๊บเราไม่สอนไม่ว่าจะด้วยเราไม่อยู่บ้างและหรือเรามัวแต่ลบลาค่าฟันคุมห้องเรียนไม่อยู่อ่ะกว่าจะคุมห้องเรียนเงียบได้หมดชั่วโมงแล้วมันจะเท่ากับเราทำให้ลูกศิษย์ของเราเองเนี่ยโง่ไปอีกหรือว่าไม่รู้เรื่องนั้นไปอีก1สัปดาห์เลยนะเพราะกว่าเขาจะมารู้เรื่องนั้นอีกคือสัปดาห์หน้าแล้วไม่รู้ว่าเราจะต้องควบคุมห้องเขาอีกป่ะกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยอีกอ่ะก็ต้องไปสอนอีกสัปดาห์หน้าถัดไปหรอมันจะทำให้เราอ่ะไม่รับผิดชอบต่อลูกศิษย์ของเราเขาควรจะได้เรียนรู้เนื้อหาแต่ด้วยความด้อยความสามารถในการควบคุมชั้นเรียนของเราเนี่ยทำให้เขาไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นผมขอละคนที่จะเป็นครูเนี่ยความสามารถอย่างเดียวไม่พอจะต้องควบคุมชั้นเรียนได้ด้วยการเรียนการเป็นการเรียนครูเนี่ยถึงได้สำคัญสำหรับผมนะก็คือแล้วต่อจากนั้นก็คือไปตัดสินใจเรียนวุฒิครูเพิ่มไหมใช่ครับผมตัดสินใจไปเรียนวุฒิครูเพิ่มก็ได้ไปรู้ว่าเด็กมัธยมเขาจะมีแนวคิดแบบนี้เด็กประถมเขาจะคิดแบบนี้เด็กอนุบาลต้องการแบบนี้มันเอามาประยุกต์ใช้กับเราได้เราเคยคิดว่าดนตรีไทยคือด้วยความที่ผมอ่ะผมฝึกเล่นดนตรีตั้งแต่ม.1แล้วกว่าผมจะได้เป็นครูคนก็เบญจเพสแล้วตลอดระยะเวลา10ปีที่เล่นดนตรีเรียนดนตรีมันเลยทำให้เราลืมความรู้สึกแรกที่เราไม่เป็นแล้วพอเราจะต้องมาสอนคนที่ไม่เป็นมันทำให้เราลืมความรู้สึกแรกแล้วเราไม่สามารถจัดระเบียบการเรียนการสอนได้เลยว่าเราจะสอนยังไงคนที่แบบเล่นดนตรีเป็นแล้วมันเหมือนเราเล่นเกมอะเราเล่นเกมอะไรสักเกมหนึ่งตอนแรกๆที่เราเล่นเราจะรู้สึกว่าตื่นเต้นกับมันว่าถ้าเหมือนถ้าเทียบกับตัวผมเล่นผับจีผมเล่นผับจีครั้งแรกเชี่ยโดนมาต้องเชี่ยเก็บปืนยังไงวะต้องวิ่งยังไงต้องไปทางไหนกูถึงจะไม่ตายวะมันตื่นเต้นมากเลยนะพอแบบแต่พอเราเล่นไปสักพักเล่นไปแบบชั่วโมง2ชั่วโมง10ชั่วโมง20ชั่วโมงเล่นเป็นวันเล่นเป็นแบบเป็นเดือนเป็นปีเราเริ่มพัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นเราลืมความรู้สึกตอนแรกที่เรากลับไปเล่นว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเคยโง่ขนาดนี้เราเคยทำแบบนี้ไม่ได้เราเคยตื่นเต้นกับอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่เป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วยิ่งเราจะต้องเป็นครูสอนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมซึ่งเด็กทั้ง3ช่วงนี้ต้องการเรียนรู้เนื้อหาเดียวกันคือดนตรีแต่คนละวิธีการเพราะว่าแต่ละชั้นปีด้วยความที่มันยังผ่านโลกมาไม่เหมือนกันเนาะใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยด้วยแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนครูเพิ่มก็คือเรียนในขณะที่สอนอยู่ที่ประภาคมนตรีสอนใช่
ป็นครูไปด้วยแล้วก็ไปเรียนความเป็นครูไปด้วยในช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่อเราจะได้แบบคือความรู้ที่เรามีด้านดนตรีไทยถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ขนาดมีแค่นี้เรายังไม่มีปัญญาสอนลูกศิษย์เราเลยอ่ะเราก็ควรไปเรียนวิธีการทำไงก็ได้ให้เขามาเรียนรู้วิธีจากเราแล้วไปต่อปอโทที่ไหนฮะยังครับยังไม่ได้ต่อปอโทอันนี้เป็นวุฒิครูใช่เป็นวุฒิครูที่ไหนรามคำแหงครับคณะศึกษาศาสตร์ใช่คณะอันนี้คือเรียนเรียน4ปีหรือว่าเรียนเพิ่มมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนะครับ1ปีครึ่งปีครึ่งก็จะเท่ากับเราได้วุฒิ4บวก1ไม่เรียกว่า5นะคือปกติถ้าพวกที่เขาเรียนคณะศึกษาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเขาจะเรียน5ปีรวดเลยแต่ของเราเป็น4บวก1เราจะไม่เรียก5ปีก็คือสอนไปด้วยเรียนไปด้วยถือว่าช่วงนั้นนี่คือชีวิตเป็นยังไงบ้างฮะใช้ชีวิตยากไหมหรือว่าเอาตรงๆนะเป็นครูดนตรีมันไม่รวยหรอกการทำงานอันนี้ก็ต้องท่านอิงนะทางผู้บริหารท่านก็เมตตาแหละเราก็อยู่กับเขามาโดยตลอดเขาก็เห็นใจเรานะแต่เราก็มาสายบ่อยมาสายบ่อยเหมือนกันก็ถามว่าค่าครองชีพพอไหมมันก็ไม่ค่อยพอหรอกแต่ว่าเราก็อาศัยว่าเราได้ทำงานที่ตัวเองรักอ่ะแค่นั้นมันก็ดีแล้วไงอันนี้ต้องย้อนเดี๋ยวขอสรุปเรื่องราวตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้ก่อนก็คือเรียนโรงเรียนวัดมาปุ๊บเสร็จปุ๊บมามัธยมเป็นเด็กวัดนะเป็นเด็กวัดมาอ๋อเด็กวัดมามัธยมปุ๊บเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกตอนม.1เพราะว่าอยู่เห็นรุ่นพี่รุ่นพี่เสร็จปุ๊บก็ย้ายไปเรียนวิทยาลัยราชสิงห์101ใช่ตอนติดตอนม.4 ม.5กลับมาที่โคราชแล้วก็จบม.6ปุ๊บไปเรียนปริญญามหาลัยปีนึงแล้วก็โดนทายออกมาใช่เสร็จแล้วก็เลยไปภูเก็ตเลยอยู่ภูเก็ตเลยประมาณ2ปีเพื่อเก็บเงินแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยที่รามคำแหงใช่ที่ทำงานที่สยามเยลวิทถูกต้องครับเสร็จปุ๊บเรียนพักเรียนไปทำงานไปเรียนจบมาปุ๊บก็เลยมาสมัครครูเลยใช่ไหมอยากทำงานก่อนไปทำงานก่อนทำงานก่อนประมาณกี่ปีนะประมาณเกือบ2ปีเหมือนกันสองปีแล้วก็มาสมัครครูที่โรงเรียนปากทางดีเป็นที่แรกใช่แล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าสอนนี้ไม่ได้แล้วต้องไปเรียนต่อวุฒิครูเพิ่มใช่ยากนะมันยากนะกับการที่แบบคือความยากของการเป็นครูดนตรีคือการเข้าไปแล้วเราจะต้องสอนเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เขารู้เรื่อง2ทํายังไงก็ได้ให้เขายอมรับในตัวเราอ่ะถ้าลองเด็กมันไม่เชื่อถือเราเด็กมันไม่เอาเป็นว่าเด็กมันไม่รักมันไม่ศรัทธาคุณสอนให้ตายมันไม่ฟังหรอกยิ่งเด็กสมัยนี้คือรู้สึกว่าเขาจะเชื่อเลือกที่จะเชื่อในหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้เชื่อครูไม่ได้เชื่อพ่อแม่แล้วเพราะฉะนั้นสไตล์การสอนของผมมันถึงได้เริ่มจากตรงนั้นผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองโดยใช้บุคลิกเดิมของตัวเองเป็นพื้นฐานแล้วก็ปรับแต่งให้กลายเป็นครูที่รวมสมัยขึ้นรู้จักไอ้นี่ไหมโอนิสกะโอนิสกะเหมือนที่เกิดไว้ตอนแรกคือครูที่เป็นโอนิสกาของประเทศไทยสมุทรปราการนี่วันที่ไปเรียนครูมาปุ๊บเนี่ยครูทุกคนเขามีสไตล์ของเขามันหมดเลยนะที่นั่งอยู่ด้วยกันครูภาษาไทยมองปุ๊บเรารู้เลยเขาครูภาษาไทยมองปุ๊บเลยเนี่ยครูศิลปะนั่นครูพละนั่นครูอะไรแล้วเราเป็นคนเดียวที่เพื่อนในเซกทายไม่ออกว่าเราครูอะไรเราบอกเราเป็นครูดนตรีไทยทุกคนเฮ้ยจริงเหรอครูดนตรีไทยเหรอคือเลยถามแบบพี่แล้วพี่คิดว่ายังไงฉันนึกว่าวัยรุ่นแถวบ้านอ่ะปึ๊บแบบเฮ้ยนึกว่าวัยรุ่นแถวบ้านเราก็จับคำนี้มาเป็นประเด็นว่าเราเอาง่ายๆเจอกันที่ตลาดนัดอ่ะมองไม่ออกหรอกว่าไอ้คนเนี้ยเป็นครูถามน้องๆเนี่ยน้องๆครับครั้งแรกที่มองครูตั๊กเนี่ยเป็นครูไหมโอ้ยยิ้มดิถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนจู่ๆเดินสวนกันอยู่ที่ BTS คิดว่าคนคนนี้เป็นครูไหมใช่เห็นไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบโอเคงั้นเรายึดแนวนี้แล้วด้วยแนวเนี้ยมันเป็นแนวที่แปลกเหมือนกันนะเด็กมัธยมเข้าหาใช่ผมใช้ลักษณะการที่ไว้หนวดไว้เคราเนี่ยก็มีตัดบ้างโกนบ้างผมไม่ได้แบบเป็นอารมณ์แบบจะต้องปล่อยหนวดยาวหรือสีหรอกไม่ใช่แ
แต่บางทีก็แบบช่วงปิดเทอมก็ขอบ้างเนี่ยเจาะหูเอ้ยใส่ฟังหูอะไรเงี้ยครับการแต่งกายจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เด็กรู้สึกว่าเข้าถึงตัวได้ง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าเขาเข้าถึงตัวได้ง่ายหน่อยเราไม่อยากจะเป็นครูที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยแล้วสั่งอ้าวนักเรียนเตรียม3 4นับอ้าวไปไม่เราไม่ต้องการเป็นครูแบบนั้นเราต้องการเป็นเด็กที่แบบเด็กเข้ามาครูคะอย่างนี้ยังไงคะเหมือนเป็นเพื่อนที่ร่วมเล่นดนตรีกับเขาอะแบบนั้นเราจะได้ทั้งใจของเขาแล้วเขาจะเปิดรับใจคือเหมือนกับเขามีพวกนะเราเป็นพวกของเขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจได้รับแรงบันดาลใจมาจาก GTO Great Teacher Onitsuka น้องๆคนไหนไม่เคยดูนะแนะนำว่าเป็นการ์ตูนของเราเคยดูไหมเคยท่านี้เคยดูไหมไปดูเรื่องนี้ดีผมดูจบคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่อดีตเคยเป็นหัวหน้าแก๊งนักเลงใหญ่แต่ชีวิตผันผวนจะต้องมาเป็นครูคนก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยก็เลยนั่นแหละได้ GTO เป็นแรงบันดาลใจแล้วด้วยความที่เป็นครูดนตรีไทยด้วยจะต้องผสานทั้งความเป็นไทยจะต้องทั้ง GTO ด้วยอ่ะมันก็เลยแบบออกมาเป็นติดประมาณแต่ตอนช่วงนี้ผมกลับไปที่โรงเรียนเก่าจะเห็นคุณตั๊กนี่ก็จะเป็นคนที่เอาเครื่องดนตรีไทยกับสากลมาเล่นด้วยกันบ่อยค่ะคือดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่รู้นะถ้าจะพูดไปมันไม่ใช่ผมไม่ใช่คนแรกที่ทำเรื่องการผสมวงแบบคอนเทมโพราลีมันมีมาแต่เดิมแล้วล่ะเพียงแต่ผมมองว่าเด็กที่โรงเรียนประพันธ์ดนตรีเนี่ยเป็นเด็กที่ดนตรีสากลก็เล่นเก่งแต่ดนตรีไทยเนี่ยเพิ่งจะมีแล้วการที่จะรวมวงกันเนี่ยก็เลยมองว่าเด็กดนตรีไทยก็ควรที่จะได้รวมวงแบบให้เขารู้สึกว่าเล่นแล้วมีความสุขต่อให้เล่นล่มก็ไม่ได้สร้างความเสียหายไปเล่นกับดนตรีสากลอย่างไรๆเขาก็ยังมีกองชุดตีคอยตีอะไรก็อยากได้ทักษะการรวมวงอะไรทำอะไรต่อเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คืออยู่ช่วงที่เรียนวุฒิครูแล้วพอเราเรียนจบวุฒิครูปุ๊บเราก็ยังคงสอนอยู่ที่ประพันธ์ดนตรีถูกไหมไม่ครับพอทันทีที่เราเรียนจบเราก็เริ่มเปลี่ยนสายงานย้ายสังกัดจากการเป็นครูโรงเรียนเอกชนเราก็เริ่มที่จะมองหาความมั่นคงเพิ่มเติมในชีวิตโดยการไปสอบเป็นข้าราชการครูแล้วก็ได้ครั้งแรกได้เลยครั้งแรกได้เลยสอบได้ที่1ที่1เลยหัวตารางโอ้แสดงว่าในบรรดาคนสอบจำนวนมหาศาลนี่เก่งสุดเฉพาะเอกครับเฉพาะเอกดนตรีไทยรู้สึกจะสอบ40กว่าคนนะได้ที่1หัวตารางใช่ครับแล้วก็สมุดประกาศโอ้แล้วไปบรรจุที่ไหนที่โรงเรียนวัดมงคลโพธาบาทนะครับคลองด่านบางบ่อโน่นเลยก็สอนอยู่ที่ตรงนั้นประมาณก็จนถึงตอนนี้ครับจนถึงตอนนี้เลยยาวๆอยู่ยาวๆไปเลยนะฮะก็จากวันแรกที่สอนจากวันที่ประสอบมาทำตีกับเทียบกับตอนที่สอนที่นี่ต่างกันเยอะไหมเด็กมันต่างกันคือจริงแหละเราเรียนครูมาเรามองว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มศักยภาพอะไรก็ว่าไปตามตำราแต่จริงๆแล้วสภาพแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องนะเด็กประพันธ์ดนตรี2โทษนะครับไม่ใช่เด็กขี้หมูขี้หมากาไก่นะเป็นเด็กที่จะต้องมีฐานะอยู่บ้างเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเราจะค่อนข้างประคบประหงมเขาเราจะพยายามที่จะแบบนักเรียนครับอย่างนั้นอย่างนี้แต่การไปอยู่ที่โรงเรียนวัดมันก็จะต้องเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเราก็จะต้องใช้บุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งในการควบคุมชั้นเรียนแต่ว่ายังไงผมก็ยังคงยึดถือบุคลิกนี้อยู่ดีเหมือนเดิมใช่ถือว่าเป็นชีวิตช่วงชีวิตที่ได้ทดลองได้เดินตามความฝันแล้วได้เดินทางสิ่งที่อยากทำแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังคงคุยกับกระจกเหมือนเดิมนะว่าผมเป็นครูดนตรีไทยที่ผมจะต้องพูดอย่างนี้ต่อความหมายมันเปลี่ยนไปนะกับวันที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นครูแล้วพูดคำว่าฉันจะต้องเป็นครูดนตรีไทยมันคือความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องไปทำงานเป็นครูดนตรีไทยแต่ทุกวันนี้เมื่อตัวเองเป็นครูแล้วอ่ะแต่ยังพูดคำนี้อยู่เพื่อคอยย้ำเตือนสติตัวเองว่าคุณน่ะคือครูดนตรีไทยนะคุณควรที่จะต้องทำงานที่ตอบแทนแผ่นดินโดยให้เด็กนักเรียนของคุณได้เรียนเกี่ยวกับดนตรีไทยก็คอยบอกตัวเองอย่างนี้ตลอดซึ่งก็คงจะทำไปจนกว่าจะทำไม่ไหวอ่ะผ
ผมเชื่อในพลังนะไม่รู้สิผมไม่เคยลังเลสักครั้งเลยนะกับการพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันจะต้องเป็นครูดนตรีไทยมาตลอดเป็น10 20ปีมาเนี่ยพูดมาโดยตลอดไม่มีสักครั้งที่ลังเลไม่มีเคยแบบเอ๊ะจะเป็นได้ไงวะเฮ้ยจะเป็นได้เหรอวะไม่ใช่เหรอไม่ทุกครั้งที่พูดผมจะพูดด้วยความมั่นใจในเวลาแค่4ถึง5วินาทีที่ผมจะพูดกับกระจกเนี่ยไม่ว่าจะพูดในใจหรือพูดปากขมุบขมิบหรือยังไงก็ตามทุกครั้งที่มองหน้าตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองในกระจกไม่เคยมีสักวินาทีหรือเสี้ยววินาทีที่จะไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะไม่ใช่ครูดนตรีไทยใช้วิธีนี้มาโดยตลอดใช่แล้วตอนนี้คุณตั๊กอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะหรือว่ามีครอบครัวแล้วครับผมครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแฟนคลับทั้งหลายก็ต้องขออภัยนะฮะเรามีตัวจริงประจำใจอยู่แล้วนะครับลูกกี่คนแล้วครับมีคนเดียวครับผมคนเดียวถือว่าดีรักครอบครัวรักครอบครัวครับผมรักครอบครัวจริงๆตัดเรื่องที่มีหน่อยไปแล้วเรื่องที่อยากอันนี้อยากรู้ส่วนตัวคือตั๊กชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณตั๊กเคยมีแฟนมากี่คนแล้วหายใจไม่เยอะเลยมันเกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวเราแต่ยาถามเฉยมันก็มีบ้างแหละครับแบบแซวกันไปแซวกันมาแซวมีแซวแต่ไม่ได้คบใช่แต่เราไม่ได้คบนะฮะใครจะมาคบเราเรียนก็ไม่รู้เรื่องเกเรก็เกเรนี่ยังไม่เรื่องแบบวัยรุ่นเลือดร้อนตบตีแย่งทิ้งอะไรมีตบตีด้วยเหรอทำไมตรงนี้เราข้ามอ่ะฮะทำไมตรงนี้เราข้ามเอาเหรอเราก็มีบ้างเราก็มีทะเลาะวิวาทบ้างอารมณ์คือแบบตอนมอต้นนะเราก็ชอบโดดเรียนชอบโดดเรียนถ้าเราไม่ไปนอนที่ห้องดนตรีซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ชอบโกหกอาจารย์เราบ้างอ๋อข้าบ้างครับใช่ไหมล่ะข้าบ้างครับแล้วก็นอนห้องดนตรีแต่อาจารย์ก็รู้เราโดดเรียนมาก็แบบไปขึ้นไปเรียนได้แล้วเราก็ไปโตเตะไปเตะเอาลูกตะกร้อเตะเหมือนฟุตบอลเลยแต่เอาลูกตะกร้อเตะแล้วกินเงินกันการพนันนิดนิดหน่อยใช่เป็นสิ่งไม่ดีพอเราเสียมากเข้าทำไงเราก็อยากได้เงินคืนเฮ้ยทำไงดีวะเอาเลยลุ้มเลยเอาตังค์อย่างเงี้ยเกิดการทะเลาะวิวาทต่อยกันวีรกรรมที่เด็ดที่สุดที่คุณบ้างเคยทำมาคือกิจกรรมเรื่องอะไรครับก็น่าจะนี่แหละอันนี้นะอ๋อมีวีรกรรมมีวีรกรรมหนึ่งมันคือมันมีประกวดดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพย้อนไปเมื่อปีสัก2543-44ประมาณเนี้ยผมทำหน้าที่ตีระนาดเพื่อประกวดวีรกรรมของเราก็คือตกเย็นเราไปเตะบอลแล้วเป็นโกด้วยปรากฏว่าเราก็ไปเตะกับพวกผู้ใหญ่นะมันก็เตะมาปั้งเข้าแขนปั้งเรียบร้อยเข้าเสือกใช่โอ้เตะกันอีก3วันอีก3วันจะไปประกวดดนตรีไทยซ้อมมาเป็นเดือนๆเราตีระนาดแบบซ้อมระนาดมาเป็นเดือนๆอีก3วันด้วยความห้าวเตะบอลแขนหักใส่เสือกปั้งสุดท้ายต้องเปลี่ยนตำแหน่งก็ใส่ทั้งใส่เสือแล้วทั้งเป่าขุยบนเวทีประกวดน่าจะยังพอมีรูปอยู่เป็นบทเรียนอุทาหรณ์ให้ว่าใช่ก่อนทำอะไรก็ระวังรักษาตัวดีๆใช่ครับใช่ก่อนแข่งให้ทำตัวให้ดีแล้วนอกจากสอนอันนี้ก็กลับมาที่ปัจจุบันหน่อยนอกจากสอนที่โรงเรียนเป็นงานประจำแล้วก็คือจะมีรับจ็อบทำอะไรอีกไหมผมรับสอนดนตรีไทยด้านนอกนะครับรับสอนตามบ้านสอนตามบ้านใช่ก็รับเชิญตามมหาลัยใช่ครับก็มีตอนนี้มีอยู่2มหาลัยที่สอนอยู่ก็จะเป็นมหาลัยอะไรนะ A-Bag นะครับแล้วก็เกษตรศาสตร์ศิลาชาใช่2มหาลัยครับที่เดินทางไปกันบ่อยๆอือฮึโอเคแล้วจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอือฮึแรงบันดาลใจของการเป็นครูคุณตาช่วยสรุปให้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่ทำให้คุณตั๊กมาเป็นครูดนตรีไทยอย่างเนี้ยแบบคุณตั๊กสไตล์เนี่ยคืออะไรแรงบันดาลใจเลยคือฟังนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเราเป็นครูดนตรีไทยแต่สิ่งที่เราเห็นถ้าว่างๆสักวันหนึ่งลองนั่งที่บ้านโซฟาเปิดทีวีผมให้คุณนั่งดูทีวี24ชั่วโมงเลยอยากเปิดช่องไหนเปิด
ผมให้24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยคุณเห็นรายการที่มีดนตรีไทยกี่ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงขนาดเพลงชาติไทย8โมงเช้ากับ6โมงเย็นในรายการทีวียังใช้ดนตรีสากลเล่นเลยคุณถูกป่ะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮ้ยไทยจ๋าเหรอแอนตี้ดนตรีสากลเหรอไม่ใช่ผมเป็นคนที่อย่างที่เห็นนะผมก็เล่นดนตรีสากลด้วยเหมือนกันเพียงแต่ผมแค่มองว่าการเข้าถึงดนตรีไทยอ่ะมันน้อยเกินไปสำหรับบุคคลทั่วไปจริงๆผมไม่ได้ต้องการให้เด็กนักเรียนของผมทุกคนหรือทุกคนบนประเทศไทยต้องหันมาแบบว่าไปหยิบโซมาสีไปหยิบตะเข้ไปหยิบอะไรมาไม่ใช่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีไทยหรอกครับแค่คุณฟังก็พอแล้วแค่มีคนฟังเดี๋ยวคนเล่นมันจะมีเองแรงบันดาลใจของผมว่าเพียงแค่ต้องการให้มีคนฟังเพิ่มขึ้นให้มีคนสนใจเรียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของผมจะคัดเด็กจะออกแบบการสอนให้ตรงกับวัยของเด็กและคิดว่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่เล่าในวันนี้ฮะจะส่งต่อแรงบันดาลใจในการครูดนตรีไทยให้กับคนอื่นต่ออย่างไรได้บ้างผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีเหตุการณ์มีความทรงจำของตนเองในระดับประวัติศาสตร์ของตนเองอยู่แล้วทุกคนผ่านชีวิตมาทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีที่ผ่านมาไปทุกคนมีเรื่องราวทุกคนมีวีรกรรมแต่วีรกรรมของคุณน่ะมันจะกลายเป็นระดับประวัติศาสตร์ได้ขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำได้มากน้อยแค่ไหนคุณเชื่อขนาดนั้นหรือเปล่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองขนาดนั้นไหมว่าจะทำได้แรงบันดาลใจของผมเหรอผมเองผมไม่ใช่คนเด่นดังอะไรผมก็เป็นแค่ครูผมก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เล่นดนตรีไทยได้แล้วก็ละเมอเพ้อกับตัวเองทุกๆวี่ทุกๆวันว่าอยากจะเป็นครูดนตรีไทยโดยที่ไม่เคยลังเลว่าจะเป็นได้ยังไงเด็กจะยอมรับเราไหมเด็กจะศรัทธาในตัวเราหรือเปล่าการเป็นตัวแบบนี้ใครเขาจะให้ความน้ำหน้าถือตาเราไหมแต่ผมก็ไม่เคยอ่ะไม่เคยที่จะลังเลกับตัวเองอ่ะไม่รู้ดิลังเลดีวะแรงบันดาลใจเหรอเนี่ยครูกำลังจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อคิดว่าเรื่องราวครูจะเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้เขาคนอื่นครูคาดหวังว่าในคลิปนี้เขาดูไปเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่ครูเล่าก็รู้ดิครูวัยรุ่นคนหนึ่งมานั่งบ่นให้ฟังมั้งอะไรอ่ะแรงบันดาลใจเหรอ แบบนึงนะเป็นคำถามที่ยากใช่เหมือนง่ายอ่ะใช่ถามว่าเขาจะได้อะไรจากการดูคลิปนี้หรอครูคาดหวังว่าอยากให้เขาได้อะไรดีกว่าคาดหวังว่าอยากให้เขาได้อะไรผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนต้องหันมาเล่นดนตรีไทยผมแค่ต้องการให้คนฟังมากขึ้นถ้าคนฟังมีเดี๋ยวคนเล่นก็จะมีเองแล้วความย่อท้อความลังเลที่ตัวเองมีผมอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองอะว่าคุณทำได้อะอย่างที่ผมบอกอะผมส่องกระจกผมไม่เคยผมพูดกับตัวเองทุกวันไม่เคยลังเลว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าตั้งเป้าหมายมันไว้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วบอกกับเป้าหมายให้ตัวเองฟังทุกๆวันทุกๆวันซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันอาจจะไม่ได้เสร็จสำเร็จในวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าไม่ใช่หรอกมันอาจจะสำเร็จในสักวันเมื่อวันนั้นมาถึงคุณไม่รู้หรอกว่ามันคือโอกาสในวันนั้นมาถึงแล้วอะแต่ผมอยากจะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองในทุกๆวันที่ผ่านไปก็เดี๋ยวเขาจะปิดตึกแล้วนะฮะก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณตั๊กมากนะครับรายการแรงบันดาลใจเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ได้คุณตั๊กเป็นแขกรับเชิญในคลิปนี้ซึ่งอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าได้ดูตัดสัก2นาทีพอเดี๋ยวมันมี2 2นาทีมันมีอยู่แล้วนี่คือตัวเต็มที่แบบจะให้เขาดูไงว่าเรื่องลึกเบื้องหลังความจริงแล้วไอ้สิ่งที่อยู่ใน2นาทีอ่ะกับตัวเต็มตัวจริงๆของคุณตั๊กเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเราตัดสินคนจากการดูคลิปแค่2นาทีมันอาจจะได้แค่ผิวเผินข้างนอกแต่ว่าเราอยากให้รู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยก่อนที่จะเป็นครูตั๊กอย่างเงี้ย
ผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างเพราะว่าแต่ละคนผมว่ามันเจอเรื่องราวเหตุการณ์ไม่เหมือนกันหรอกอันนี้ก็หวังว่าเรื่องราวครั้งนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับอีกหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ในการที่จะศึกษาสืบสานดนตรีไทยและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้แล้วกันอะไรอย่างนี้ไหนก็ขอบคุณน้องๆที่มานั่งฟังมันมากมากนะมานั่งฟังคุณตั้งหมดนะวันนี้ก็ขอบคุณมากมากแล้วขอบคุณคุณตั้งมากที่มาฮะขอบคุณมากนะครับหน้าก็เดี๋ยวเจอกันไปปิด